กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านวุฒิสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับผมต้องกลาบขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งที่ตลอดเวลา1 5บ6ถึชั่วโมงที่เราทำงานร่วมกันท่านได้มีทั้งข้อทวงติ่งมีทั้งข้อห่วงใยมีทั้งข้อเสนอแนะให้พวกเรากลับไปทบทวนดู ต้องกราบเรียนท่านว่าเวลาเนี้ยเราเกรงใจท่านยิ่งเลยเพราะใช้เวลาเกินท่านมาแล้วนะครับจะใช้เวลาสั้นๆนิดเดียวก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อเสนอแนะของท่านที่ให้เรามาทั้งหมดเนี่ยผมรับเป็นข้อเสนอและความเห็นรัฐบาลรับเป็นข้อเสนอและความเห็นที่ปรารถนาดีและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอย่างดียิ่งนะครับเราไม่ได้มีเฉพาะแค่วันอภิปรายเพื่อเสนอแนะความเห็น หลังจากนี้ยังมีเวลาที่เราสามารถที่จะพูดคุยทํางานร่วมกันได้อีกต่อไปนะครับท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้แสดงความคิดเห็นเหล่านี้เราจะเอานําสิ่งที่ท่านได้พูดทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ในการทํางานนะครับสุดท้ายก็จะขอยืนยันท่านว่าพวกเรารัฐบาลนี้เรายึดมั่นในเจตจำนงของพี่น้องประชาชนยึดมั่นในประชาธิปไตยและเชื่อในความคิดเห็นที่แตกตา่าง ว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมประชาธิปไตยเราเคารพในสิทธิเสรีภาพและเคารพในความเป็นมนุษย์ของทุกคนเราพร้อมจะร่วมมือกับทุกพักทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาของประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆซึ่งพวกเรารู้ดีกันอยู่อยากจะกราบเรียนท่านว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเรา ต้องร่วมกันช่วยกันทำงานวันนี้หลายๆคนไม่ได้พูดนะครับหลายๆคนพูดได้ไม่ครบถ้วนนะครับรัฐมนตรีมีเวลาที่น้อยก็ไม่เป็นปัญหานะครับจากการประชุมวันนี้ที่เสร็จสิ้นเรายังมีเวลามีโอกาสที่จะต่อสายหากันพูดคุยกันไปนะครับก็ต้องกราบขอบคุณอีกท่านหนึ่งครับก็ขอปิดประชุมครับเชิญครับท่าน